นานนับหลายพันปีที่เรื่องราวของชาวอัยยคุปยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจของนักโบราณคดีและของชาวโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมัมมี่ความยิ่งใหญ่ของฟาโรห์ตำนานลึกลับต่างๆและเรื่องราวการสร้างพีระมิดซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมนต์เสน่ห์ลึกลับบนผืนทะเลทรายเพราะแท้จริงแล้วยังมีเรื่องราวข้อเท็จจริงที่น่าสนใจและแปลกๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับชาวอัยยคุปซึ่งวันนี้อับดุลจะขอหยิบยก5เรื่องราวแปลกๆในหน้าประวัติศาสตร์ของชาวอัยยคุปที่บางคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนมาฝากกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี 1. กริชจากฟากฟ้าของกษัตริย์ตุตันคามุนในช่วงปีคริสต์ศักราช1922ณเมืองลักซอร์ประเทศอียิปต์นักโบราณคดีได้มีการค้นพบสุสานฟาโรห์ตุตันคามุนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปีเป็นครั้งแรกซึ่งนับได้ว่าเป็นการค้นพบทางโบราณคดีครั้งยิ่งใหญ่ของโลกและเมื่อมองเข้าไปในหลุมฝังศพของฟาโรห์ตุตันคามุนเป็นครั้งแรกพวกเขาก็พบห้องโถงใหญ่ที่เต็มไปด้วยโบราณวัตถุนับพันไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับเสื้อผ้ารถม้าศึกภาพวาดและหนึ่งในบรรดาทรัพย์สินเหล่านี้มีกริดเหล็กซึ่งมีความยาวประมาณ34เซนติเมตรหุ้มด้วยฝักที่ทำมาจากทองซึ่งได้รับการสลักอย่างประณีตงดงามถูกพบอยู่ในหอพระศพของพระองค์แต่สิ่งที่เป็นหนึ่งในความลับที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นก็คือเมื่อทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบกริดของฟาโรห์ตุตันคามุนแล้วได้พบว่าใบมีดนั้นดูเหมือนจะถูกหลอมมาจากเหล็กและนอกจากนี้จากการใช้รังสี X ในการตรวจสอบก็ยังพบว่าเป็นเหล็กจากหินอุกกาบาต ที่มีนิกเกิล 10% และโคบอลต์อีก 0.6% ซึ่งนักโบราณคดีต่างพากันสงสัยจนถึงทุกวันนี้ว่ากริดเล่มนี้ถูกทำขึ้นมาได้อย่างไรเพราะในช่วงที่ร่างของฟาโรห์ตุตันคามุนถูกฝังอยู่นั้นอยู่ในช่วงที่ชาวอียิปต์แทบจะไม่รู้จักการใช้เหล็กมาก่อนและกระบวนการที่เรียกว่าการถลุงเหล็กโดยทั่วไปเริ่มมีขึ้นเมื่อประมาณ150ปีหลังจากการสวรรคตของฟาโรห์ตุตันคามุนการตรวจสอบองค์ประกอบของกริดเล่มนี้พบว่ามีองค์ประกอบทางเคมีที่ตรงกับอุกกาบาต ที่เคยพบในเมืองมาซามาทรูในอียิปต์แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ากริดเล่มดังกล่าวถูกทำขึ้นในอียิปต์หรือไม่แต่มีหลักฐานหลายสิ่งที่เชื่อมโยงได้ว่าฟาโรห์ตุตันคามุนน่าจะได้รับกริดที่ทำจากอุกกาบาตเล่มนี้สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนก่อนที่จะถูกฝังไปพร้อมกับพระองค์ 2. เกมกระดานโปรดของฟาโรห์ตุตันคามุนและราชินีเนเฟอร์ตารีเกมกระดานคือเกมที่ต้องใช้ชิ้นส่วนหรือตัวหมากวางไว้บนพื้นที่เล่นซึ่งเปรียบได้กับกระดานและมีการเล่นโดยการเคลื่อนที่หรือหยิบออกจากพื้นที่เล่นเช่นหมากรุกหมากล้อมหมากฮอสต์เกมเศรษฐีจากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าวัฒนธรรมการเล่นเกมกระดานมีมาแล้วตั้งแต่อย่างน้อย 3,000 ปีก่อนคริสตกาลโดยมีการเล่นเกมกระดานในอียิปต์โบราณและในอารยธรรมแถบเมโสโปเตเมียเกมกระดานเก่าแก่ที่เคยค้นพบมาตั้งแต่ยุคโบราณมีเกมหนึ่งที่เรียกว่าเซเนตหรือเซเนตซึ่งมีความหมายว่าเกมออฟแพสซิ่งหรือเกมแห่งการเปลี่ยนผ่านเป็นหนึ่งในเกมกระดานที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปะระบุว่าปรากฏขึ้นตั้งแต่ก่อนยุคราชวงศ์แรกของอียิปต์หรือประมาณ 3,100 ปีก่อนคริสตกาลเป็นเกมที่มีความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายผู้ที่ได้รับชัยชนะแปลว่าเขาผู้นั้นจะได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของเทพเจ้านอกจากนี้เกมโบราณนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในเครื่องรางสำหรับการเดินทางสู่โลกหลังความตายอีกด้วยเซเนตเป็นเกมที่มีช่องสี่เหลี่ยมจำนวน30ช่องแบ่งเป็นแถวละ10ช่อง3แถวและมีเบี้ย2ชุดชุดละอย่างน้อย 5-7 ตัวส่วนวิธีการเล่นเซเนตนั้นยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่ากติกาดั้งเดิมของเกมนี้เป็นอย่างไรแต่มีการพบหลักฐานภาพวาดในสุสานทำให้ทราบได้ว่าเซเนตเป็นเกมกระดานโปรดของฟาโรห์ตุตันคามุนและราชินีเนเฟอร์ตารี 3. จมูกที่หายไปในประติมากรรมอียิปต์ชาวอียิปต์โบราณได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางด้านศิลปะจะเห็นได้จากมีการแกะสลักรูปปั้นจำนวนนับไม่ถ้วนที่แสดงตัวตนของฟาโรห์บุคคลสำคัญทางศาสนาหรืออาจจะเป็นคนทั่วไปที่ร่ำรวยมีฐานะทางสังคมและก็ยังมีความเชื่อกันว่ารูปปั้นเหล่านั้นต่างมีพลังชีวิต
หลายต่อหลายครั้งที่มีการขุดพบรูปปั้นต่างๆมักจะพบว่าอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะบริเวณจมูกของรูปสลักมักจะเกิดความเสียหายอยู่เสมออย่างเช่นรูปสลักของมหาสฟิงซ์แห่งกิซ่าซึ่งนักวิชาการด้านต่างๆก็ได้ตีความหมายถึงเรื่องนี้แตกต่างกันออกไปในมุมมองของนักโบราณคดีแล้วความเป็นไปได้ของจมูกที่หายไปจากรูปสลักถูกแบ่งออกเป็นหลายสาเหตุและสาเหตุแรกสุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของการเวลาและการสึกกร่อนตามธรรมชาติแต่บางก็ว่าถ้าเป็นการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติความเสียหายก็ไม่น่าจะเกิดแบบเฉพาะเจาะจงในส่วนของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งได้เพียงนี้นั่นอาจจะหมายความว่าอีกหนึ่งตัวการที่แท้จริงก็คงจะหนีไม่พ้นความเชื่อและมนุษย์ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าชาวอียิปต์โบราณนั้นมีความเชื่อในโลกหลังความตายอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้รูปปั้นภาพนูนต่ำนูนสูงและภาพอื่นๆจึงเป็นเหมือนประตูเชื่อมระหว่างโลกของคนเป็นและโลกเหนือธรรมชาติของเทพเจ้าและคนตายนอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันยาวนานว่าในอียิปต์โบราณมีการทำลายภาพลักษณ์ของมนุษย์อย่างเช่นในยุคก่อนประวัติศาสตร์มัมมี่ถูกทำให้เสียหายโดยเจตนาในอักษรอียิปต์โบราณที่เคยค้นพบก็บ่งชี้ให้เห็นว่ามีการเผาหุ่นขี้ผึ้งให้กับนักรบที่ออกเดินทางเพื่อต่อสู้และพบหลักฐานว่าฟาโรห์เผยแพร่คำสั่งที่ขู่ว่าจะลงโทษผู้ที่จะทำลายรูปลักษณ์ของพวกเขาต่อมาเมื่อศาสนาเริ่มเข้ามาประติมากรรมภาพนูนต่ำนูนสูงและสัญลักษณ์อื่นๆของเทพเจ้าอียิปต์โบราณจึงได้ถูกทำลายลงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟื้นคืนชีพตามความเชื่อและยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับการหมดอำนาจความอัปยศอดสูการถูกมองข้ามการกีดกันตัวตนให้หายไปโดยวิธีการทำลายอัตลักษณ์ที่เรียกว่าการประหารความทรงจำหรือ damnatio memoriae ตามความเชื่อเราจึงพบว่าส่วนของใบหน้าที่เสียหายหลักๆส่วนมากจึงเป็นการทำลายจมูกเพราะจมูกนั้นเป็นอวัยวะที่ใช้ในการหายใจและลมหายใจก็คือชีวิตการทำลายจมูกก็คือการทำลายอวัยวะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงอาจไม่ใช่เรื่องแปลกที่การพบการทำลายจมูกบนภาพสลักจะมีปรากฏให้เห็นตามสุสานต่างๆ 4. ริ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมฟาโรห์แมลงวันในอียิปต์โบราณนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเพียรพยายามและความดื้อรั้นดังนั้นจึงมีการมอบแมลงวันทองให้กับทหารที่ออกรบซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวนอกจากนี้แล้วยังมีการขุดพบจี้แมลงวันทองคำในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในหลุมฝังศพของราชินีอโฮเทปที่ดราอาบูเอลนาก้าในสุสานทริบันซึ่งเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่ว่าการสวมเครื่องรางแมลงวันจะช่วยป้องกันแมลงกัดต่อยหรือช่วยปัดไล่แมลงวันแต่ในสมัยของฟาโรห์เปปิที่2ได้มีการบันทึกว่าพระองค์นั้นเกลียดแมลงวันและแมลงตัวเล็กต่างๆถึงขั้นออกคำสั่งให้ทาสและบริวารชะลมน้ำผึ้งตามตัวเพื่อใช้เป็นกับดักล่อแมลงให้ไปตอมทำให้ฝูงแมลงวันและแมลงต่างๆออกห่างและไม่สร้างความรำคาญแก่ตัวพระองค์ 5. พาสปอร์ตมัมมี่ฟาโรห์รามเสสที่2ในปี1974มอริสบูกายนายแพทย์ชาวฝรั่งเศสได้ตรวจสอบมัมมี่ที่พบในหุบเขากษัตริย์ในปี1881และมีการนำออกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อียิปต์ที่กรุงไคโรและพบว่ามัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่2มีความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรามีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาสภาพของมัมมี่อย่างเร่งด่วนและด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการขนย้ายมัมมี่ไปยังห้องปฏิบัติการในประเทศฝรั่งเศสและกฎสำหรับคนที่จะเข้าประเทศฝรั่งเศสได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีพาสปอร์ตไม่เว้นแม้กระทั่งคนตายทางการอียิปต์จึงได้ทำการออกพาสปอร์ตให้กับมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่2โดยในพาสปอร์ตของพระองค์มีการกำหนดอาชีพของฟาโรห์รามเสสที่2ไว้ว่าเป็นกษัตริย์ในวงเล็บสวรรคตและในช่องของวันเกิดถูกระบุไว้ว่าปี1303ก่อนคริสตกาลเรียกได้ว่าฟาโรห์รามเสสที่2เป็นชาวอียิปต์คนแรกและคนเดียวที่มีหนังสือเดินทางและก็น่าจะเป็นพาสปอร์ตของมัมมี่เล่มแรกและเล่มเดียวของโลกครับ